สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิงโตนำโชคขึ้นแท่นลูกกตัญญูพร้อมปลดหนี้ให้แม่เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่สร้างความสุขเสียงหัวเราะกับแฟนเพลงเป็นอย่างมากสำหรับสิงโตนำโชคล่าสุดมีข่าวดีในที่สุดได้รับโฉนดบ้านตัวจริงเป็นของตัวเองแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพยืนถือโฉนดบ้านของจริงพร้อมโชว์ภาพบ้านตั้งแต่เมื่อครั้งก่อสร้างจนเป็นบ้านหลังใหญ่สวยอลังการพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุดอบอุ่นอีกทั้งยังตั้งอกตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบจนสามารถปลดหนี้บ้านได้แล้วล่าสุดเจ้าตัวถอยรถใหม่ป้ายแดงให้กับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังเล่าความหลังแบบพีคๆตั้งแต่ก่อนเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพถึงเรื่องที่คุณแม่อยากได้ตู้กับข้าวแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ผ่อนให้คุณแม่ตามที่ตั้งใจไว้พร้อมทั้งบอกว่าจะกลับไปปลดหนี้ตู้กับข้าวให้ได้โดยสิงโตนำโชคโพสต์ภาพวันที่พ่อแม่ไปรับรถป้ายแดงพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเมื่อ26ปีที่แล้วตอนผมอายุ13ผมนั่งอยู่หน้าบ้านก่อนที่ผมจะออกเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพผมสัญญากับแม่ทำแม่อีกคนหนึ่งของผมว่าสักวันหนึ่งผมจะซื้อรถป้ายแดงให้พ่อกับแม่ให้ได้เพราะพ่อผมเป็นคนชอบรถมากในระหว่างที่ผมสัญญากับแม่อยู่จู่ๆมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาขายตู้กับข้าวในหมู่บ้านเราพอดีบ้านผมไม่มีตู้กับข้าวครับแม่อยากได้ตู้กับข้าวมากเขาบอกว่าผ่อนได้ผมบอกแม่ซื้อเลยผมจะไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวผมส่งเงินมาผ่อนเองและหลังจากนั้นผมก็มาทำงานที่กรุงเทพตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนลืมไปว่าผมต้องผ่อนตู้กับข้าวให้แม่แล้วผมปล่อยให้แม่เผชิญชะตากรรมผ่อนตู้กับข้าวตามลำพังเวลาผ่านไป26ปีแบบรวดเร็วมากจนผมอายุ39ผมพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างไม่เยอะหรอกครับไม่พอซื้อสดด้วยแต่พอจะซื้อด้วยเงินผ่อนให้พ่อผมพ่อผมอายุ67ปีแล้วครับแต่ยังแข็งแรงดีวิ่งได้ออกกำลังกายได้ขับรถได้ผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจนใจหายผมคงจะเสียใจมากถ้าผมรอให้ถึงวันที่ผมพร้อมและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยซึ่งวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พ่อผมขับรถไม่ได้แล้วก็ได้ผมคงจะเสียใจมากที่ไม่สามารถทำตามสัญญาให้กับพ่อแม่ได้เลยสักอย่างถ้ามีบางคนบอกว่าผมอวดรวยใช่ครับแต่ผมไม่ได้รวยเงินนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ